ครับขอสวัสดีกับเพื่อนพ้องน้องพี่ที่รักที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็อาจจะมาดึกนิดนึงนะครับก็คงไม่ว่ากันนะครับก็มีน้องๆหลายท่านนะครับที่อยากให้ผมทำการใช้แฮ็ก Wi-Fi ดูบ้างเป็นอย่างไรบ้างนะครับจริงๆแล้วในเครื่องของผมนี้ยังไม่ได้รูทนะครับก็คือว่ายังเป็นเครื่องที่เป็นปกติธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะมารีวิวตามคำขอแบบไม่รูทนะครับในการใช้แอปพลิเคชันหนึ่งนะครับถือว่าเป็นการรีวิวแบบแชร์ประสบการณ์กันนะครับไม่ได้พิสูจน์หรือว่าไม่ได้ที่จะทำให้แอปหนึ่งแอปใดนั้นได้เสียหายอะไรนะครับผมก็ขอรีวิวในส่วนของในการใช้นะครับซึ่งในฐานะที่เราเป็นผู้อยากทราบด้วยเหมือนกันครับก็คือหมายความว่าเราก็ไม่รู้ว่าแอปนี้จะใช้ได้หรือไม่ได้นะครับแต่ว่าน้องๆก็ส่งข้อความแล้วก็อยากทราบเราก็จะได้แชร์ประสบการณ์ไปพร้อมกันเลยนะครับในครั้งนี้นะครับน้องๆอยากจะทราบถึงนะครับแอปที่ใช้ดูรหัส Wi-Fi นะครับก็คือ WPS WPA Tester นะครับอันนี้ผมก็จะลองเข้าดูนะครับหลังจากโหลดจาก Play Store เรียบร้อยแล้วนะครับก็รอกันนิดหนึ่งนะครับหลังจากโหลดเสร็จก็เข้าไปที่แอปนะครับก็ดีด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะได้เข้าสู่กระบวนการในการเข้าหาแอปครั้งนี้นะครับครับก็รอนิดหนึ่งนะครับรูทไม่พบนะครับอันนี้ก็เขาก็จะบอกมานะครับในการรูทไม่พบเดี๋ยวนะผมก็มีอีกตัวหนึ่งนะครับก่อนที่จะเข้าในการใช้แอปตัวนี้นะครับเรามาดูกระบวนการอีกนิดหนึ่งนะครับก่อนที่จะเข้าหาแอปนะครับผมจะใช้ root checker นะครับให้เพื่อนพ้องน้องพี่ได้ทราบว่าเครื่องของผมนี้ได้ผ่านการ root มาหรือไม่นะครับ ก็รอกันนิดหนึ่งนะครับจริงๆแล้วในการพิสูจน์ว่าเครื่องไหนรูทไม่รูทนะครับก็มีหลายตัวนะครับในแอปนั้นนะครับเช่นแอปนี้นะครับหรือว่ามีแอปอื่นด้วยก็ได้นะครับไม่เป็นไรนะครับ ขออภัยนะครับขึ้นมาหรือยังเอ่ยรอกันสักหน่อยนะครับรูทเช็คเกอร์เบสิกไม่ตอบสนองก็รอนิดหนึ่งนะครับตัวนี้ขึ้นมาแล้วนะครับตรวจสอบรูทนะครับDevice Telecom Mate Android Version 5.1 ตรวจสอบรูทผมก็จะกดเข้าไปเลยนะครับเพื่อความแน่ใจและสบายใจนะครับว่าเครื่องนี้ไม่ได้รูทนะครับก็เป็นเครื่องปกติธรรมดาไหมฮะผลก็ออกมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เข้าตัวแอปได้เลยนะครับผมก็ออกจากแอปตัวนี้นะครับผมจะเข้าที่เดี๋ยวนะครับเห็นละเห็นละครับตรงนี้นะครับ WPS WPA Tester
รอกันนิดนึงนะครับเราก็ผ่านกระบวนการทราบแล้วว่าไม่มีรูทนะครับเครื่องนี้ไม่ได้รูทมานะครับตอนนี้เราอาจจะเข้าสู่ในการเปิด Wi-Fi นะครับโดยกดที่ลูกศรบนหากันนะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะตอนนี้ผมได้กดไปเรียบร้อยแล้วนะครับค้นหา Wi-Fi ที่สแกน Wi-Fi ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงนะครับคิดว่าตอนนี้ก็หลังจากที่เราสแกนตรงนี้เป็นหน้าที่ของสมาร์ท Wi-Fi Just One Click ครับก็น่าจะทำการเช็คดูนะครับว่ามี Wi-Fi ในบริเวณนี้หรือไม่นะครับก็ผมมั่นใจว่ามีอยู่1 Wi-Fi นะครับแต่ว่าผมก็ไม่ทราบรหัสเหมือนกันนะครับตัวนี้ซึ่งเป็นของเพื่อนบ้านนั่นเองนะครับตอนนี้โฆษณาขึ้นมานะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราก็สแกนอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าโชคดีก็น่าจะขึ้นนะครับเดี๋ยวผมดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเห็นไหมแล้วครับขึ้นมาแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็จะกดเข้าไปที่ Wi-Fi ที่เราไม่ทราบรหัสเลยนะครับเขาก็จะให้เราเข้าสู่ตัวรหัสตั้งแต่อันแรกเลยนะครับเลือกมีโทษก็คือว่าไม่มีรูทนะครับผมเลือกที่ไม่มีรูทนะครับเพราะเครื่องเราไม่ได้รูทนะครับก็รอกันนิดหน่อยนะครับครับตัวนี้ก็กำลังทำงานอยู่นะครับระบบการเข้าหา Wi-Fi ของแอปตัวนี้นะครับเขาบอกว่า connection file ก็คือตกหล่นนะครับไม่ได้นะครับ1พินผิด2คุณอยู่ไกลเกินไปหรือเปล่า3 there is mac filter หรือว่าตัวนี้มีรหัสนะครับเราก็ปิดครับตัวแรกไม่ได้นะครับเราไม่อัพเกรดเป็นพรีเมียมนะครับเราใช้แบบธรรมดาก็ปิดไปเลยนะครับตัวที่2นะครับก็ไม่มีรูทนะครับเครื่องเดียวกันไม่มีรูทก็ถือว่าใช้เหมือนอันแรกเลยนะครับมีโฆษณาครับเราก็ปิดโฆษณานิดนึงนะครับเพราะว่าเราต้องดำเนินการต่อเหมือนครั้งแรกเลยนะครับก็ไม่ได้อยู่ดีนะครับตัวที่3เลยนะครับเราต้องทำให้ครบนะครับเพราะเป็นการที่เราจะได้ทราบว่าแอปตัวนี้ถ้าไม่มีรูทนี่ใช้การได้หรือเปล่านะครับตัวนี้เข้ารหัสที่3นะครับเราก็เอาที่4ต่อเลยนะครับไม่มีรูทเช่นกันนะครับบางท่านหรือว่าบางคนนะครับโดยเฉพาะน้องๆนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับที่ได้เอารีวิวตรงนี้มายกมาก็เพราะว่าก็หลายๆคนนะครับก็อยากทราบนะครับลำดับที่4ก็ไม่ได้นะครับต่อไปก็จะเป็นลำดับที่5ต่อเลยนะครับเราก็คลิกเข้าไปนะครับอันนี้ไม่มีรูทนะครับเขาก็พยายามจะคอนแทคหรือต่อคอนเน็กนะฮะก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับตอนนี้ก็เป็นบรรทัดสุดท้ายแล้วนะครับซึ่งจะได้ทราบผลการพิสูจน์นะครับเห็นไหมครับ
ถ้าเราตอบแบบไม่รู้นะครับก็น่าจะไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นรหัสตัวสุดท้ายนะครับเดี๋ยวลองดูจังหวะโอกาสสุดท้ายนี้ก่อนนะครับครับสรุปจริงๆแล้วเราจะทราบเฉพาะตำแหน่งที่อยู่แค่นั้นเองนะครับตำแหน่งที่อยู่ของคลื่น Wi-Fi ตัวนี้นะครับถ้าคลื่น Wi-Fi ตัวนี้มีรหัสเนี่ยเราไม่สามารถเจาะได้ด้วยแอปนี้แล้วก็เครื่องของเราไม่รูทนะครับไม่ได้รูทไม่ผ่านการรูทมาก็สรุปว่าเราเจาะผ่านไม่ได้แต่เรารู้แค่เฉพาะ address นะครับ MAC address แค่นั้นเองนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามของทุกๆท่านที่มีต่อช่องผมนะครับก็เราก็มาแชร์ประสบการณ์กันนะครับต่อไปและก็ขอบคุณมากที่ให้กำลังใจกันนะครับวันนี้ต้องขอกลับสวัสดีไปก่อนนะครับสวัสดีครับ